แนะนำตัวละครชาร์ลอตนะคะว่าทำไมทุกๆคนถึงจะต้องมีและควรที่จะมีติด ID นั่นเองเดี๋ยวก่อนหน้านั้นขอเกริ่นนิดเดียวเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวละครชาร์ลอตเนี่ยมาอยู่ในตู้ซีซั่นที่3ที่มันกำลังจะมานะครับโดยข่าวของ BCM League ได้บอกมาแล้วซึ่งก่อนหน้านี้มีในส่วนของจูเลียสหรือว่าลิเลอาก็ตรงหมดดังนั้นผมเลยคิดว่าข่าวนี้น่าจะจริงนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าซีซั่น4มีตัวอะไรบ้างนะครับคือชาร์ลอตโฟโกเลียนนะครับแล้วก็ในส่วนของแจ็คทั้งหมดมี3ตัวนะครับอ่ะเอารูปให้ดูด้วยแจ็คร่างนี้นะครับโฟโกเลียนร่างนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นร่างชุดครูอาจารย์อยู่ในโรงเรียนนะครับแล้วก็ชาร์ลอตเดี๋ยวทีนี้เราจะมาคุยในส่วนของตัวนี้ว่ามันดีไม่ดียังไงและทำไมถึงต้องควรมีถ้าให้เลือกได้3ตัวนี้ควรมีตัวไหนผมจะตอบตรงนี้เลยว่าชาร์ลอตครับเหตุผลหลักๆเนี่ยในส่วนของสกิลที่2จะเพิ่มทั้งดาเมจเวทและโจมตีนะครับอันที่1ก็คือเป็นการโต้กลับเนาะส่วนอันนี้คือไฮไลท์ครับไฮไลท์ของมันคือเป็นการโต้กลับล้วนๆเลยเป็นยังไงหลายๆคนอาจจะงงเนาะหลังจากที่ใช้ปุ๊บจะทำให้ฝั่งเราทีมเราทุกตัวครับโต้กลับหรือสารตั้งต้นก็คือโนเอลนั่นแหละครับสารตั้งต้นนะคือตัวโนเอลแต่มันไม่ใช่แค่โนเอลไงเราสามารถใช้ได้ทั้ง PVP และ PVE ลงบอสโกเลมจำกันได้ใช่ไหมเพื่อนๆว่าบอสมีการตีหมู่ด้วยดังนั้นถ้าหากคุณมีตัวนี้ลงไปด้วยจัดเต็มครับบอกเลยแบบโอ้โหงานดีๆอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วยังไงใช่ป่ะบางคนอ่ะอาจจะเรียกว่ารถแห่เนาะหรือว่าเทินเขาแต่เราตีเฮ้ย แต่ผมชอบคำนี้มากกว่านะเทินเขาเราตีเป็นยังไงอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเอาคลิปในส่วนนี้ให้ดูกันดีกว่านะครับว่าอันนี้มันเป็นเทินของอีกฝ่ายแต่ว่าอีกฝ่ายตีเราเนี่ยเช่นตัวละครบางตัวอาจจะเป็นยามิแดงอาจจะเป็นไลอาอาจจะเป็นโนเอลตัวอะไรก็ได้อ่ะที่มันตีหมู่หรือว่าโลตัสก็ได้คือทุกตัวที่มันตีหมู่ครับแต่สารตั้งต้นหลักๆคือโนเอลและก็ตัวละครตีหมู่ทั้งหลายทั้งแหล่จะเกียดชาร์ลอตล่างนี้อย่างมากซึ่งแน่นอนครับว่าตัวล่างเนี้ยเราได้ใช้กันยาวๆนะลงบอสก็ใช้ PVP ก็ใช้แต่ PVP อาจจะไม่ได้ใช้ทุกแมปเพราะแมปตอนหลังเนี่ยมันมีในส่วนของแอสตามาแอสตาครึ่งปีศาจมาสกิลทีเดียวปุ๊บหายทั้งทีมดังนั้นเราเรียกรถแห่แบบเนี้ยมาเลยใช้การไม่ได้เราใช้การเลือดแห่ไว้ได้เพราะที่มันบึ๊บเดียวมันหายเรียบไงมันเลยไม่คุ้มนะครับแต่ว่าสำหรับไอตี้หลังจากนี้มันจะได้ใช้จนกว่าแอสตาจะมาและหลังแอสตามาก็มีคนใช้ชาร์ลอตร่างเขียวต่อแต่ประเด็นคือร่างนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะมาหมายหายเพราะตัวละครที่เป็นในส่วนของโจมตีหมู่มันมาเรื่อยๆครับยังไงก็มาครับส่วนโฟโกเลียนนะครับเผื่อมีคนถามผมบอกตรงนี้เลยนะครับหลักๆตัวละครนี้เอาไว้เพื่อล้างบาเลียหรือเอาไว้ดักโนเอลนั่นแหละหมายความว่าถ้าตอนไหนที่ไม่มีบาเลียเลยแพทที่ไม่มีบาเลียเลยสักนิดอ่ะเช่นอย่างแอสตาคือปีศาจตัวนี้จะไม่ได้เล่นเลยนะครับไม่ได้ใช้งานมันเลยแหละโอเคไหมดังนั้นผมเลยไม่ค่อยแนะนำซักเท่าไหร่ถ้าถามผมนะเป็นผมจะเอาตัวชาร์ลอตส่วนแจ็คไม่ต้องพูดอันนั้นอ่อนเลยดาเมจมันหนักแต่มันสู้ตัวที่มีอยู่ตอนนี้นะไม่ได้ดังนั้นก็เลยอยากเอาคลิปเนี้ยให้เข้าใจถึงเหตุผลไปเลยก่อนที่ตัวละครมันจะมาเพื่อมีคนถามว่ามาวันไหนนะครับก็ให้ผมเรียกจากเซิร์ฟไทยเนี่ยน่าจะมาวันที่10เพราะเกมเปิดวันที่30ใช่ป่ะวันที่20หมดซีซั่น1วันที่10หมดซีซั่น2และซีซั่นที่3จะเริ่มเนี่ยกำลังจะเริ่มเลยเนี่ยอีกถึงวันที่10เนี่ยมันจะเริ่มแล้ว20ที่ผ่านมาครับมันเพิ่งผ่านไปตอนช่วงจูเลียสอ่ะนั่นแหละโนเอลมาใหม่ๆอ่ะแต่ตู้มันอยู่15วันเว้ยแล้วตู้มันออกแล้วไอ้ตู้นี้จะมาแทนแค่นั้นเองแต่ตู้มันอยู่แค่ครึ่งเดือนนะงงว่าตู้มาครึ่งเดือนแต่1ซีซั่นคือ20วันเอาไว้ใช้กันตรงนี้นะครับดังนั้นหมายความว่าวันที่10นี้ประตูพบพานเพื่อนๆควรที่จะเปิดตัวชาร์ลอตนะครับควรที่จะเปิดเนาะแล้วก็ยังมีส่วนเนี่ยถ้าเป็นมีดาวโดนโจมตีจะเพิ่ม SP 1คือหลักๆตัวละครเนี้ยมันเพิ่ม SP ของตนเองถามว่าควรกี่ดาว2ดาวได้ก็ดีเพราะถ้ามันตีแล้วมันจะเพิ่ม HP ตัวเองอ่ะ HP ตัวเองบ่อยขึ้นก็ใช้สกิลนี้บ่อยยิ่งขึ้นควรเป็น2ดาวเอากันจริงๆกันนะแต่ทีเนี้ยเราต้องดองเพชรเพื่อไปเปิดแอสตาครึ่งปีศาจดังนั้นก็เอาเท่าที่มีตัวนึงก่อนก็ไม่เสียหายมีก่อนไม่เป็นไรนะทางที่ดีอ่ะคือเปิดประตูก็โอเคละส่วนในซีซั่นเนี่ยเราจะมาในซีซั่นพาสซึ่งซีซั่นพาสสามารถเปิดการ์ดได้ดังนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับสำหรับใครก็แนะนำให้เติมมาแหละอ่ะ550เติมเพื่อเอาการ์ดเนาะส่วนตัวละครสุ่มฟรีได้เพชรไม่ต้องใช้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวเพชรเราค่อยไปเปิดตัวโนเอลฮาโลวีนหรือว่าแอสตามืดเลยทีเดียวอ่ะ
ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ว่าตัวละครไหนควรสุ่มในซีซั่น3อันนี้น่าจะตอบชัดเจนและบอกถึงเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเลือกชาร์ลอตต์ร่างนี้นั่นเอง